Okay, next lesson three. A horse working man. เนาะเฮาบ่สังเกตอยู่ในบทที่3เนาะข้อที่1นํากันเลย Vocabulary. Okay, listen to me. Catch a bus by Queen Road May. Only. แต่ sao. Farm. Farm right here. ทุ่งนา. Work hard. เฮ็ดเวียกหลาย. Climb. ปีนขึ้น. Grow. Grow. Horse working.ดูมันไลท์สระ swimming pool สระลอยน้ำ rain animals เลี้ยงสัตว์เนาะสำหรับโอเคเนาะให้ลูกให้หลานอ่านให้มันจืดเนาะ next number two late and choose say good the correct word then say sentence to your partner the first one hasเป็นดอกฟราเยอร์เราสำหรับข้อสองให้บรังมากหมายวงมุนเนาะ over เนาะที่มันถูกต้องเนาะในนี้เนาะจะเป็นประโยคของ past tense นี่เนาะเนาะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่และแถวที่ห้าเนี่ยจะเป็นประโยคของ past tense แต่สองแถวสุดท้ายนี่ลูกตั้งแต่ now มาเด้อเอาตั้งแต่ now มาเด้อเนาะจะเป็นประโยคของ present simpleเนาะให้โบราณสังเกตเพราะว่าอาจารย์จะไปซื้อโก้เอาเวิร์บที่มันถูกต้องให้อาจารย์เนาะเนาะฉะนั้นอยู่ในหาแถวจะเป็นเวิร์บ2 2เลข2แถวอยู่ทั้งลมเนี่ยจะเป็นเวิร์บ2 1เนาะฉะนั้นให้ลูกให้หลานไปสังเกตให้ดีเนาะ next number 4 listen and repeatListen and repeat after the teacher เนาะสำหรับข้อที่4ในการไปฟังแล้วก็บอกขึ้นตามอาจารย์เนาะเวลาต้องสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วก็ตอบไปตามรูปภาพนะน้องเนาะโอเค for example A What are you doing เจ้ากำลังเฮ็ดหยังอยู่ B ไปเบิ่งรูปภาพเด้อเด้อ I'm listening to the radio เนาะข้อยกำลังฟังวิทยุอยู่ ADo you always listening? Oh, I'm sorry. Do you always listen to the radio? No. เรื่อยๆนี่จะฟังวิทยุบ่ครับเนาะ B. Yes, I do. I usually listen to the radio. But yesterday I watched television. เนาะสำหรับ B บอกว่าไม่แล้วเนาะตามปกติคอยฟังวิทยุแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่อยได้เบิ่งโทรภาพนั่นก็คือเป็นประโยคของ past tense เนาะอยู่ตั้งแต่บัดมาเนาะเนาะโอเคฉะนั้นโบราณต้องสังเกตอยู่ในข้อ4จริงมาตอบอยู่ในข้อ5ได้เนาะฉะนั้นอาจารย์จะมาอ่านสู่ฟังในข้อที่1เนาะส่วนข้อที่2ให้โบราณสังเกตเบิ่งโทรภาพเอาเองเด้อโอเค Number 1 A What are you doing B I'm playing basketballน้องเราเรียนบ้านบวกน้องเนาะ A Do you always play basketball? B I usually play basketball but yesterday I play is volleyball นี่เป็นสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วก็ตอบออกมาน้องอยู่ในข้อที่2ก็เส้นเดียวกันน้องเนาะให้โบราณเบิ่งเนาะอาจารย์จะตัดโหบอกว่าเนี่ยเนาะเพื่อว่าให้ลูกหลานได้ตื่นใส่เนาะ next number 6 write and practice fill the correct verb tense and practice them in groups of 3เนาะสำหรับข้อที่6เนี่ยให้โบราณมาสังเกตเนาะ3ประโยคที่แตกต่างกันเนาะ for example เนาะ present simple present continuous tensePast simple tense เนาะฉะนั้นทุกๆอันเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะฉะนั้น present simple จะใส่เป็นในทุกๆมือนี้ก็คือ every day ส่วน present continuous tense เนาะจะในขณะที่เรากำลังเห็นกำลังกระทำเนาะส่วน past tense เป็นประโยคในอดีตเนาะที่ว่าในปัจจุบันนี้ในมือก่อนนี้เนาะฉะนั้นอาจารย์จะมาอ่านสู่โบราณฟังจากข้อ5 2ข้อเนาะให้โบราณสังเกตเอาเองเนาะโอเค Number 1 I catch
กระบะเนาะค่อยขึ้นรถเมย์ Present continuous tense I am catching a bus เนาะค่อยกำลังขึ้นรถเมย์ I caught a bus เนาะค่อยได้ขึ้นรถเมย์โอเค Present simple I climb a tree เนาะค่อยปีนขึ้นต้นไม้I am climbing a tree นะคอยกำลังปีนขึ้นต้นไม้ I climbed a tree นะคอยได้ปีนต้นไม้ฮันนี่ประโยคที่ว่ามีความแตกต่างกันเนาะเนาะให้โบราณสังเกตเบิ่งแต่ละอันเนาะเพราะว่าอาจารย์จะเอาออกมาสองเสียงให้โบราณได้เขียนเนาะบางข้อเนาะเนาะสังเกตทำการเด้อลูกเด้อ Next number 8 Match Match the words in column Awith the correct tense in column B เนาะให้โบราณในขีดเส้นโยงเนาะหรือว่าเอาตัวเลขไปตื้มใส่เนาะให้ได้คำตอบที่ถูกต้องอยู่ในโค้ด B ว่าสั่งเอาตัวเลขไปตื้มใส่เนาะหรอกเนาะสนั่นอยู่ใน A เนาะจะเป็นpresent simple ก็คือ present tense เนาะ present tense ว่าซะอันนี้จะเป็น past B นี่จะเป็น pastเนาะโบราณสังเกตบางทีจะเป็น past เนาะอันนี้อาจารย์ตอบให้โบราณเบิดแล้วให้โบราณสังเกตน้ำกันเนาะว่าตอนนี้แม่นการบทสรุปบทเรียนในม.2ของเราแม่นยกทะเบียนตัวนี้สนับให้ลูกให้หลานเข้าไปคนคั่วให้มันเจือให้มันได้เนาะเพื่อสอบเชิงให้ได้คะแนน10ประตูทุกคนเนาะอาจารย์ขอฝากไว้ซ้ำนี้เนาะขอขอบใจ